สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารคดีชุดพิเศษแจ็กซ่าภารกิจวิจัยสุดขอบฟ้าคุณผู้ชมครับเยาวชนที่จะมีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ The Student Zero Gravity Flight Experiment Contest มีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นครับโดยในวันนี้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องนำโครงการวิจัยในสภาวะไร้น้ำหนักที่พวกเขาคิดค้นมานำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่จะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับคุณสมบัติของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ The Student Zero Gravity Flight Experiment Contest ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาแต่ในกรณีของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาจะต้องมีอาจารย์ลงชื่อรับรองในใบสมัครด้วยค่ะส่วนวิธีการสมัครเยาวชนที่สนใจต้องดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของโครงการเขียนประวัติการศึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอโครงการวิจัยในสภาวะไร้น้ำหนักเป็นภาษาอังกฤษและส่งเข้ามาที่สวทช.จากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกโครงการวิจัยที่น่าสนใจจากใบสมัครให้เข้ามานำเสนอแนวคิดและวิธีการทดลองต่อหน้าคณะกรรมการและด้วยโครงการวิจัยที่เด็กๆส่งเข้ามามีความหลากหลายมากค่ะทั้งด้านชีววิทยาเคมีฟิสิกส์ดังนั้นคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่ในการตัดสินของเราจึงประกอบไปด้วยตัวแทนนักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆซึ่งมีทั้งหมด4ท่านด้วยกันประกอบด้วยในการคัดเลือกโครงการนะคะมีเกณฑ์การพิจารณายังไงบ้างคะสำหรับเกณฑ์การคัดเลือกเนี่ยนะครับเรามีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจากทางสวทช.นะครับก็เราก็ทำเป็นประจำมาทุกปีก็คือหลังจากเรารับโครงงานหรือข้อเสนอโครงงานเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะรวบรวมแล้วก็ให้คณะกรรมการทุกท่านอ่านแล้วเราก็จะนัดวันขึ้นมาวันหนึ่งให้ทุกทีมมีโอกาสโดยทั่วไปแต่ละปีนี่ก็ประมาณสัก10ทีมนะครับเพราะ10ทีมที่ก็คือ1วันเนี่ยเขามาอธิบายให้เราฟังว่าเขาจะทำอะไรแล้วกรรมการก็จะมีการให้คะแนนนะครับหลังจากให้คะแนนแล้วทุกกรรมการทุกท่านก็มีนับคะแนนเท่ากันไม่มีกรรมการท่านใดท่านหนึ่งมากกว่าใครแล้วก็ฟังความเห็นของกรรมการแต่ละท่านแล้วจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะคัดเลือกอาจจะ1โครงงานหรืออาจจะ2หรืออาจจะ3ก็มีถ้ามันใกล้เคียงกันโดยทั่วไปเนี่ยเราจะมีสแปร์ด้วยเผื่อว่าทีมแรกนี่ทำไม่ได้แล้วอาจจะให้ทีมที่สองทำต่อได้ในกรณีที่ทีมแรกเนี่ยทำมาระยะหนึ่งแล้วแล้วทำไม่ได้จากตรงนี้เนี่ยเราก็จะส่งไปให้ทางญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นเขาก็จะรวบรวมกับประเทศอาเซียนอื่นๆเป็นหลายๆทีมแล้วเขาก็จะมีกรรมการที่ทางญี่ปุ่นเขาตั้งขึ้นมาซึ่งกรรมการที่ญี่ปุ่นตั้งขึ้นมาเนี่ยแน่นอนก็จะมีคนจากแจ็กซ่าองค์กรอวกาศญี่ปุ่นเนี่ยหลายท่านรวมทั้งนักวิจัยทางญี่ปุ่นเองจากหน่วยงานอื่นๆแล้วก็มาบวกกับกรรมการจากประเทศอาเซียนประเทศละ1คนซึ่งก็คือในกรณีประเทศไทยผมก็จะเป็นตัวแทนที่จะดีเฟนต์อโพโพโซของเราของมาเลเขาก็จะมีของฟิลิปปินส์เวียดนามเขาก็จะมีของเขานะครับก็จะประชุมผ่านเว็บนะครับไม่ต้องเดินทางไปประชุมก็คุยกันให้เหตุผลซึ่งกันและกันโดยทั่วไปเราก็จะไม่พูดไม่ดีกับประเทศอื่นเราก็ต้องพูดดีๆกับประเทศไทยแล้วให้กรรมการเขาตกลงกันว่าจะเลือกอะไรและอย่างที่บอกก็คือว่าของเราก็ได้ไปทุกปีครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องเข้ามานำเสนอโครงการวิจัยในสภาวะไร้น้ำหนักต่อหน้าคณะกรรมการแล้วค่ะ
โดยในครั้งนี้มีทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด7ทีมด้วยกันแต่ละทีมมีเวลาในการนำเสนอทั้งสิ้น15นาทีค่ะเราคือศึกษาแรงที่ใช้ในการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีฟอร์เซนเซอร์ที่จะรับแรงและส่งข้อมูลผ่านไปสู่คอมพิวเตอร์เยาวชนทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเพื่อก้าวตามความฝันของพวกเขาให้สำเร็จจะเห็นว่าน้องๆแต่ละกลุ่มเตรียมพร้อมและพกพาความมั่นใจกันมาอย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยจริงๆถ้าน้ำที่ไหลที่ไหลได้ต้องต้านแรงโน้มถ่วงของโลกถ้าตรงเนี้ยแรงที่ไหลลงมาต้องตามแรงโน้มถ่วงของโลกด้านคณะกรรมการก็ตั้งคำถามเจาะลึกถึงแต่ละโครงการวิจัยอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะที่มีรูปร่างลักษณะกลมอยู่แบบเซลล์เดียวในเซลล์เนี่ยจะมีค่ะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็จะมีจุดสีส้มแดงอยู่นะคะ Talking about the tunica sphere because of the Dawnian movement in microgravity so ของคนไทยที่อยู่ในโครงการวิจัยของเยาวชนแต่ละกลุ่มน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะดูจากสีหน้าคณะกรรมการแต่ละท่านแล้วเรียกได้ว่าสร้างความหนักใจให้ไม่น้อยเลยนะคะเรามาเอาใจช่วยน้องๆกันค่ะสีดำเป็นสภาพแรงน้ำหนักนะคะเพราะว่า 47.5% ของผู้ที่เสียชีวิตของนักบินอวกาศเกิดจากการใช้ยาที่ผิดพลาดนะบนต่างกันนี่มันเราไม่มีหมอจ้างก็ต่างกันนั้นเลยไม่แน่ใจว่าถ้าเราไม่คุมทั้งสองตัวนั้นมันจะปรับอะไรได้หรือเปล่าโอ้โหเรียกว่าขับเคี่ยวกันน่าดูเลยครับแต่ถึงอย่างไรก็คงจะต้องมีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่จะได้รับคัดเลือกส่วนจะเป็นทีมใดนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับเราจะพาไปยังประเทศที่หลายๆท่านคงอยากจะไปนะครับสาธารณรัฐเกาหลีใต้ครับไปแบบไซด์ไกด์เนี่ยท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์นำทางครับกรุงโซลเกาหลีใต้ครับตามผมมาเลยครับด้านหลังค่ะโซทาวเวอร์ค่ะเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะที่นี่คือจังหวัดโคราชบ้านเอ็งนี่ถ้าใครมาโคราชและยินดีต้อนรับให้มาเป็นกองทัพจะต้อนรับอย่างดีไอ้เรื่องนักเลงและทำเก่งว่างกามคนโคราชพบกันใหม่นะครับกับรายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางวันนี้เราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับรายการยุทธศาสตร์นักคิดรายการที่จะพาน้องๆช่างคิดไปเรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์ค่ะแล้ววันนี้จูนอยู่ที่โรงเรียนหอวังค่ะและทั้ง4คนนี้ค่ะคิดโครงงานที่ชื่อว่าโครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสียผ่านแสง UV และออกซิเจนครับและคราวหน้าค่ะจะเป็นโครงงานอะไรน่าสนใจแค่ไหนต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะและมาถึงช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าเยาวชนทีมใดที่จะได้นำโครงการวิจัยที่พวกเขาคิดค้น
ขึ้นไปทดลองในสภาวะไร้น้ำหนักถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังผลพร้อมกับน้องๆกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จุนได้รับหน้าที่ให้มาแจ้งข่าวดีกับน้องๆตัวแทนทีมเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The Student Zero Gravity Flight Experiment Contest ค่ะส่วนจะเป็นทีมใดนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะตอนนี้จุนก็อยู่ที่หน้าห้องเรียนของน้องๆที่ได้รับการคัดเลือกค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปแสดงความยินดีกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอรบกวนเวลาสอนสักครู่นะคะสวัสดีค่ะน้องๆพี่เป็นตัวแทนมาจากสวทช.ค่ะวันนี้พี่จะมาแจ้งข่าวให้กับเพื่อนคนเก่ง2คนในห้องนี้ได้ทราบค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องท็อปและน้องน้ำตาลตัวแทนจากทีมเจนค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการ The Zero Gravity Flight Experiment Contest ที่จะได้นำโครงงานวิจัยไปร่วมทดลองในสภาวะไร้น้ำหนักที่ประเทศญี่ปุ่นและเป็นทีมเดียวในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการในปีนี้ค่ะน้องท็อปรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เข้าร่วมโครงการปีนี้ตื่นเต้นมากเลยครับไม่คิดว่าจะได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมทำวิจัยกับทางแจ็กซ่าครับน้ำตาลรู้สึกยังไงคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ส่งไปก็ไม่คิดว่าจะติดเพราะว่างานของคนอื่นก็ดีอะค่ะก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้โอกาสพวกเรามากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามอาจารย์กันดีกว่าค่ะว่ามีส่วนร่วมในการช่วยน้องๆให้สามารถเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้อย่างไรและมีความรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างค่ะค่ะอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะที่ลูกศิษย์ของอาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าทราบมาแต่แรกตอนที่น้ำตาลมาเล่าให้ฟังบอกว่าจะทำโครงการโดยใช้ LG นะคะตื่นเต้นมากเลยที่ว่ารู้สึกเราเนี่ยนะมีความสามารถที่จะคิดโครงการที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทดลองในระดับนานาชาติได้นะคะพี่เรารีบโทรไปบอกพี่ยินกับน้องอ้ํากันเถอะฮัลโหลพี่ยินสวัสดีครับพี่ยินจำได้ไหมครับโครงการที่เราเคยส่งประกวดของสวทช.ครับแจ็กซ่าครับที่เขามาประกาศผลแล้วครับว่าเราเนี่ยได้รับคัดเลือกให้ไปทำวิจัยที่นาโกย่าครับใช่ครับพี่ยินเดี๋ยวผมจะรีบโทรไปบอกน้องอ้ํานะครับโทรหาน้องอ้ํากันฮัลโหลน้องอ้ําสวัสดีครับนี่พี่ท็อปเองนะก็คือเมื่อกี้ครับน้องอ้ําพี่จากสวทช.เขามาประกาศผลโครงการแจ็กซ่าที่เราเคยส่งไปอ่ะเราอ่ะได้รับคัดเลือกให้ไปทำวิจัยที่ญี่ปุ่นนะใช่ครับได้ได้โอเคเดี๋ยวไว้คุยกันอีกทีนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไปญี่ปุ่นนะเอาละครับเราได้ทราบกันแล้วว่าเยาวชนทีมใดที่ผ่านการคัดเลือกตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับพวกเขาทั้ง4คนกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะวานิดาแซ่ตั้งหรือน้ำตาลค่ะตอนนี้เราทั้งสองคนกำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีชั้นปีที่2ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะน้ำตาลเลือกเรียนที่นี่เพราะน้ำตาลชอบการเกษตรค่ะก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชรยาบุญกอแก้วจากครั้งนั้นทำให้น้ำตาลเห็นว่าวิทยาศาสตร์มีส่วนเข้ามาพัฒนาเกี่ยวกับระบบการเกษตรของประเทศไทยให้ดีขึ้นอย่างไรน้ำตาลจึงคิดว่าการเรียนด้านพฤกษศาสตร์นอกจากจะเป็นสิ่งที่เรารักแล้วความรู้ที่เราได้ก็ยังสามารถนำไปช่วยพัฒนาระบบการเกษตรกรของไทยให้ดีขึ้นค่ะ
ผมณรินทร์ธเดชเจริญสมบัติหรือท็อปครับส่วนผมมองว่าวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราครับการเรียนวิทยาศาสตร์ก็เหมือนการศึกษาธรรมชาติรอบๆตัวเราครับยิ่งเรารู้จักมันดีมากเท่าไหร่การใช้ชีวิตเราก็ง่ายขึ้นเท่านั้นครับยามว่างของพวกเราชอบทำกิจกรรมค่ะน้ำตาลชอบเล่นอูคูเลเล่เสียงดนตรีช่วยให้ผ่อนคลายและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ถ้ามีโอกาสเราก็จะไปร่วมกันร้องเพลงเปิดหมวกกับพี่ๆเพื่อนๆเพื่อนำเงินที่ได้ไปบริจาคหรือไปทำค่ายอาสากันค่ะส่วนผมส่วนใหญ่จะทำกิจกรรมร่วมกับชมรมต่างๆในมหาวิทยาลัยครับตอนนี้ก็เล่นละครเวทีครับเปล่าครับไม่ใช่พระเอกหรอกครับเป็นแค่เพื่อนพระเอก ผมคิดว่าการได้ลองทำอะไรแปลกๆใหม่ๆที่ท้าทายมันเป็นบทเรียนอีกด้านนึงที่จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้ชีวิตเราครับผมอุเทศอาชาทองสุขหรือยีนครับกำลังศึกษาชั้นปีที่3ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมคิดว่าธรรมชาติสร้างสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบและน่าอัศจรรย์มากครับมนุษย์เรากำลังพยายามเรียนรู้และใช้ต้นแบบจากธรรมชาติเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์มากมายเช่นการสร้างเครื่องบินที่มีปีกคล้ายนกซึ่งเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาหลายล้านปีและยิ่งมนุษย์สามารถเรียนแบบธรรมชาติได้ใกล้เคียงมากเท่าไหร่ประสิทธิภาพของสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นวิชาฟิสิกส์จึงเป็นศาสตร์ที่เน้นศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติเพราะเป็นวิชาที่มีความน่าสนใจมากครับยามว่างผมชอบเล่นดนตรีครับโดยเฉพาะกีตาร์ดนตรีช่วยเพิ่มสมาธิและจินตนาการครับเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายความเครียดจากเรื่องเรียนและเรื่องงานเป็นเพื่อนยากของผมเลยครับผมนพพลทวีสุขหรืออ้ําครับผมเรียนอยู่ชั้นปีที่1ที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับตอนเด็กๆผมสนใจเรื่องอวกาศมากครับเคยดูสารคดีการทำงานของนักบินอวกาศในต่างประเทศมันน่าอัศจรรย์มากครับพวกเราทั้ง4คนเป็นเยาวชนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนหรือที่เรียกชื่อสั้นๆว่าโครงการ JSTP ครับและนั่นก็เป็นที่ที่ทำให้พวกเราทั้ง4คนได้พบกันและเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางตามฝันของพวกเราครับการได้ต้องรออย่างอิสระในสภาวะและน้ำหนักเป็นสิ่งที่เด็กๆหลายคนใฝ่ฝันครับแต่สำหรับผมการได้คิดงานวิจัยไปทดลองในสภาวะและน้ำหนักก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่น่าลองครับโครงการวิจัยที่พวกเราส่งเข้าแข่งขันคือการศึกษาการเคลื่อนที่ของสาหร่ายเข้าหาแสงในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงค่ะสาหร่ายที่เราศึกษาคือ Chamaedomonas reinhardi ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจิ๋วมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ต้องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ค่ะปกติสาหร่ายชนิดนี้จะชอบเคลื่อนที่เข้าหาแสงเพราะเขาต้องสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารและพลังงานพวกเราอยากรู้ว่าในสภาวะไร้น้ำหนักนั้นสาหร่ายยังคงเคลื่อนที่เข้าหาแสงได้หรือไม่ถ้าเราพบว่าสาหร่ายเคลื่อนที่ตามแสงได้ในสภาวะไร้น้ำหนักในอนาคตเราอาจนำสาหร่ายไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารและใช้ผลิตไฮโดรเจนสำหรับเป็นเชื้อเพลิงบนสถานีอวกาศได้ค่ะคุณผู้ชมครับในครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมติดตามการเริ่มต้นภารกิจวิจัยสุดขอบฟ้าของพวกเขากันครับพวกเขาจะต้องนำความคิดที่ออกแบบไว้มาสร้างเป็นอุปกรณ์การทดลองจริงๆอาทิตย์หน้าห้ามพลาดเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ